สวัสดีค่ะน้องป่านปานชีวานะคะพบกับน้องป่านกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องป่านก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกๆคนทราบกันอีกแล้วค่ะเป็นข่าวดีที่น้องป่านตอบสนองตามคำขอของทุกๆคนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าน้องป่านนะคะได้ทราบข่าวจาก FC ของน้องป่านกันมานะคะว่าอยากให้น้องป่านทำการไลฟ์สดอีกนะคะแล้วก็อยากฟังเสียงเพลงเพราะๆจากน้องป่านอีกน้องป่านก็เลยจัดให้ตามคำขอของทุกคนค่ะนัดอีกแล้วนะคะน้องป่านนัดกับทุกคนในวันเสาร์ที่11เดือนเมษายนพ.ศ. 2563ค่ะโอ้โหเหมือนเราประกาศข่าวอยู่เลยนะคะเนี่ยจากจังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่มาไล่ยักษ์เล็กเนื่องจากยักษ์เล็กไปกินผัดฟักของยักษ์ใหญ่จึงสั่งให้ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกงั้นพูดภาษาง่ายๆนะคะเสาร์นี้ที่11ที่เก่าเวลาเดิมนะคะน้องป่านจะทำการไลฟ์สดอีกรอบในตรีมลูกกรุงและเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะเย้เราก็จะมาในทีมลูกกรุงและเพื่อชีวิตนะคะแต่ว่าน้องป่านก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าน้องป่านได้เพลงลูกกรุงกับเพื่อชีวิตนะคะไม่กี่เพลงเนาะบางคนเวลาขอเพลงมาเนี่ยน้องป่านอาจจะไม่รู้จักนะคะยังไม่เคยฟังเพลงลูกกรุงในแต่ละเพลงที่ทุกคนขอมาเพราะว่าน้องป่านก็ถนัดเพลงลูกทุ่งมากกว่าเนาะถ้าเกิดน้องป่านไม่รู้จักไม่เคยฟังเพลงลูกกรุงเพื่อชีวิตที่ทุกคนขอมานะคะบางเพลงน้องป่านก็อาจจะไม่ได้ร้องให้ทุกคนฟังนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนนะคะก็สามารถขอกันมาได้ทั้ง2แนวเลยเนาะทั้งแนวลูกกรุงแล้วก็เพื่อชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีเพลงลูกทุ่งที่เมื่อตีมที่แล้วนะคะน้องป่านยังค้างกับทุกๆคนไว้อีกนะคะเดี๋ยวน้องป่านก็จะไปร้องให้ในตีมนี้กันเลยค่ะงั้นก็อย่าลืมมาตามนัดกันด้วยนะคะวันเสาร์ที่11เดือนเมษายนนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะก็คือประมาณ1ทุ่มนั่นเองก็อย่าลืมมาตามนัดกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะจุ๊บจุ๊บ